พี่น้องที่เคารพครับมรณะบัตรควรด้วยการปฏิภาณีซ่าเป็นมรณะโดยอาชีพหาอยู่หากินจากการเป็นมรณะท่านครับชีวิตของท่านครับชีวิตของมรณะนั้นมันเสมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะชีวิตของมรณะมันฝากชีวิตไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านทุกคนผมไปร่ำวิสัยบ้านไกลบ้านไกลบ้านเหนือบ้านไกลได้พบท่านด้วยความอบอุ่นว่าที่หัวใจเมื่อเห็นท่านไม่ยืนต้อนรับไม่ยืนเบิ้งยืนซ้อมยืนแย่งในตอนที่ผมไปร่ำนั้นมันคือความอบอุ่นหัวใจของศิลปินที่เราปีนและเข้าใจที่เป็นของท่านว่าท่านต้องสู้ชนขนาดไหนว่าพระเจ้าจะสอบได้ว่าพระเจ้าจะเป็นราชการว่าจะผ่านมันแต่ไรท่านงดจากนั่งสิบปีจากคนตำรวจมือนี้อันให้ท่านไปพักผ่อนเซ็นพกมือให้ท่านไปพักผ่อนเพราะนี่คือพี่น้องครับหลังจากโควิดมานี่พี่น้องที่นั่งอยู่ในธนาคารนั้นบ่มีผู้ใดหรอกครับเอาไว้มาฝากขึ้นแสนล้านมาฝากไปมีบ่ครับยกมือให้ผมเห็นแน่อยู่หั่นเอาเงินแสนล้านมาฝากไปอยู่หั่นแน่บ่มีครับหมอลำอาเซมคือกันหมอลำที่กำลังว่าอยู่กับที่กันนะพี่น้องเขาบ่มีเงินเข้ามีงานเข้ารับควบทุกงานลำบากและมีหมอลำคือแจ้งควบว่าเป็นตัวเผยแพร่เสื้อโลกไล่โควิดอันนี้และผมหมอลำปฏิภาณนิสาผู้นี้ได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาอันนี้จากสพเมืองขอนแก่นเข้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชีวิตของการเป็นหมอลำนั้นดูกับเจ้าด้วยความดีความชอบไม่เปลี่ยนตลอดเมื่อนี้ไปอาจจะเจออีกคดีนึงก็เปลี่ยนไปได้ที่ใครไม่ตื่นเมาอยู่นี่นาสำนักอัยการที่นี่ใครซื้อเบิ้งภาษาไก่หรือเจ้าว่าคุณเจ้ามีภาษาไก่แบบไหนสายตาคุณเจ้าเบิ้งบุกเบิ้งข่อยเจ้าเอาสายตาเนี่ยเบิ้งข่อยเอาหางตาซุ่มข่อยมองเอาสายตาแน่นไข่บอกหรือโจ้โง่ก็ไข่ตรงๆเบิ้งหน้าเอาปัจจัยไปเวลาแล้วที่ผมบัตรตรวจเงินปฏิภาณนิสาสิบเก้าเก้าเก้าขาเข้าไปในสำนักงานอัยการภาคสี่เพื่อที่จะพบกันกับท่านอัยการภาคสี่และจะเบิ้งภาคสาขาเจ้าว่าเจ้ามีภาคสาขาจังไรเจ้าปฏิบัติต่อใครจังไรหรือเจ้าปฏิบัติต่อน้องน้องใครจังไรคอยจะไปเบิ้งเจ้าและคอยจะไปเบิ้งชีวิตเจ้าว่าชีวิตการรับราชการของเจ้ามันเปลี่ยนมากจังไรก่อนที่เจ้าจะมารับเบิ้งคดีของคอยคดีของคอยจะเป็นคดีตาตึงในหัวจิตหัวใจเจ้าและจะเป็นคดีที่เต้าจับจนมือตายว่าคนที่โศกเป็นจำเลยในอนาคตมันมีความแค้นขนาดไหนแค้นขนาดไหนแค้นขนาดไหนอ่ะจะได้เห็นกันเฮ้าจะได้บอกกันอีกโดนคอยบอกเจ้าไปดู